ผู้ชมด้วยฮะอยู่ผมวัย TGC ในเกมแคปพอดีคูณภาค4นะก่อนที่ผมจะไปสู้กับไอ้บอสใหญ่นี่ฮะลาสบอสใช่ไหมผมขอย้อนกลับไปเล่นไอ้ด่านลูกบอลหิมะหน่อยนะโอเคฮะเพราะว่าด่านนี้ผมเคยทำไว้นะเคยทำสถิติไว้นะได้35วินาทีแล้วถ้าทำได้34วินะมึงได้แพทินัมแล้ว35วิคือได้แค่โกนะขอไปเล่นอีกรอบนึงนะไอ้ด่านนี้ผมจำได้สมัยตอนเล่นเพย์ทูแม่งโคตรยากเลยฮะเล่นยากเกินแบบยากจนแบบไม่ไหวอะฮะสมัยก่อนที่เล่นนะโหเฮียแบบยากเกินอ่ะโอเคฮะทำไมนี่แค่อุ่นเครื่องไอสัตว์จะเท่ดีนะแม่งโคตรเกลียดเลยด่านนี้แม่งผมว่าไอด่านลูกบอลด่านที่แล้วเนี่ยยังเล่นง่ายสักกว่านะไอด่านไอตรงที่แบบว่าที่แบบด่านนั้นคือกล่องมันมีกล่องรับเยอะไงก็เลยเล่นผ่านง่ายๆใช่ไหมไอ้ด่านนี้เล่นยากกว่านะฮะผมรู้สึกส่วนตัวเลยฮะข้าไม่ได้กล่องเดียวคุณจะเอาใหม่ทันทีนะไม่ต้องเสียเวลาเฮียอะไรมากภาคเที่ยนี่พัฒนาแม่งก็ยากเหมือนกันดีกว่าแต่ภาค3ยากกว่าหลายเท่านะภาค3ดีกูซ้อมมาดีไม่งั้นเล่นแทบตายแม่งก็ไม่ได้พัฒนาไอ้ภาคนี้ยังดีหน่อยคือแบบอันนี้ยังดีหน่อยที่กูแบบมันไม่ยากเท่าไหร่แต่กูไม่ค่อยได้เล่นไงถ้ากูเล่นประจำนะป่านนี้ผ่านไปนานแล้วเล่นจบเกมไปนานแล้วป่านนี้บอกเลยเก็บวีไปเลยสัตว์ไอสัตว์ยิงไม่ถึงโลเลยควายโหเหี้ยไม่เก่งไอสัตว์ไอสว่าเอ้ยกูกับมึงคนละชั้นกันไอเหี้ยวายนะมึงช่วยไม่ได้เหี้ยโคตรใครเขาวะสวยสัตว์5วิได้อยู่มันต้องเร็วกว่านี้หน่อยมันต้อง4วิตรงเนี้ยเหี้ยโอ้โหเฮียรอตรงเฮียนี่ลูกถ้าสงสัยไอสัตว์ไม่เห็นโดเลยควายทำเป็นเก่งเฮียมึงไอสว่าไอเฮียจระเข้นี่กูเกลียดแม่งสุดในด่านนี้แล้วตัวส้นตีนมึงหาพ่อมึงมาปืนเนี่ยเอ้าไอเฮียอดอีกเออดีดีไปเลยไปเลยช่างแม่งไอสัตว์กูขึ้นแท่นตรงนี้ทันแล้วหลอกยอมเก็บกล่องทันกูยอมไม่ขึ้นแท่นทันดีกว่าคือเราไม่มีเที่ยอะไรเลยที่6ที่7ที่8ไอ้สัตว์เอ้ยเกลียดแม่งชิบขาเลยจับเวลาเนี่ยกูโคตรเกลียดเลยไม่เล่นยากเล่นเย็นละเกินไอ้สัตว์สวยไม่ได้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรห้องสิ้นไอ้สัตว์ห้องตายเลยเหี้ยไปเด็กไม่สนใจเหี้ยหรอกโดนอะไรควายโถยเหี้ยจังไรเหี้ยอะไรของมึงไอ้สัตว์ไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยเป็นไงเผื่อกูทำเวลาได้ดีกว่าเก่าด้วยไอ้เหี้ยข้างแม่งไอ้สัตว์เก็บไม่ได้วะจริงมันน่าจะเก็บได้ถ้ากูมาเร็วขนาดนี้นะเฮียกูโง่เองไง
ไม่ได้ช่างแม่งไอ้สัตว์ไปเลยไปเลยไอ้สัตว์แค่นี้ก็ได้แล้วไอ้เหี้ยทำให้ยุ่งยากทำเหี้ยอะไรอ่ะควายแพทินัมไปดิสัตว์คุณส้มตีนนะชื่อไปเลยไอ้สัตว์ไปโอเคอ่ะเนี่ยแหละทำมันเรื่องมากให้มันยุ่งยากทำไมเออมันก็ฉลาดหน่อยดิโง่ทำไมแค่นั้นแหละสัตว์เรียบร้อยไปดูสิได้9แล้วครับพยายามได้9ซับไฟได้12โอได้3แค่นั้นก็จบแล้วทำยุ่งยากทำไมเซฟไปเลยเราพอละเราคิวหน้าไปสู้กับบอสดีกว่ามันจะหมั่นไม่น้อยนะโอเคพ่อคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับขอไปดูซิบางบักด่านไหนที่แบบกูอยากรู้นะด่านนี้ก็คือเดินวิ่งๆนะไอ้ด่านเดินวิ่งๆเนี่ยเหลือไปเลยฮะด่านนี้ไอ้ด่านเดินวิ่งๆเนี่ยเหลือไปเลยฮะเหลือซับไฟไปเลยเพราะยังไงกูก็เก็บแพทินัมไม่ได้คือต้องได้ท่าวิ่งเร็วมาก่อนด่านนี้ก็เดินวิ่งๆนะด่านนี้ก็อะไรเดินวิ่งๆป่ะเหมือนกันนะฮะแล้วแต่ด่านนึงเดินวิ่งๆไว้อะไอ้ด่านที่มันเดินปกติอะต้องใช้ท่าวิ่งเร็วเท่านั้นอะอย่าเล่นเก็บแพทินัมได้อะเดินวิ่งๆป่ะด่านเนี้ยด่านที่ไม่ใช่เดินวิ่งกูเคลียร์หมดเลยนะด่านนี้จำไม่ได้มันด่านอะไรวะเหมือนกันด่านนี้เหมือนกันโลโคโค่ไงด่านนี้ก็เดินวิ่งนะฮะใช่ปะเออด่านนี้แม่งมีขี่เจ็ตด้วยพอกูได้ท่าวิ่งเร็วมากูจะเก็บแม่งให้หมดเลยสัตว์กุญแจแพทินัมเนี่ยจะเก็บจากซับไฟเปลี่ยนแพทินัมให้หมดเลยทำเวลาให้ดีสุดให้หมดเลยด่านนี้ก็เดินวิ่งด่านนี้เดินวิ่งนะฮะด่านนี้ก็เดินวิ่งใช่ด่านนี้จำได้ด่านนี้แล้วก็ด่านนี้โคโค่เหมือนกันมาดูสุดท้ายดิเข้าไม่ได้นะเนี่ยก็เหลือแค่ด่านวิ่งหมดอ่ะด่านนี้ก็แพทินัมคือเก็บไปไม่ใช่ด่านที่เดินวิ่งด่านที่มันเดินวิ่งธรรมดาเนี่ยเคลียร์โอเคพวกคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ